ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ดำเนินคดีกับนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะขออภัยนะคะรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกมีเพียงการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายเปรมชัยและพวกในฐานติดสินบนเจ้าพนักงานเท่านั้นค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการสอบปากคำนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายวิเชียรมีเพียงการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายเปรมชัยและพวกในฐานติดสินบนเจ้าพนักงานเท่านั้นโดยจากการสอบปากคำนายวิเชียรให้การว่าคณะของนายเปรมชัยมีความพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่ในทางกฎหมายมีเพียงแสดงความพยายามก็ถือว่ามีความผิดยานเข้าไปทำการตรวจสอบว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยของอุทยานเสียหายหรือไม่อย่างไรนะฮะจะผิดวินัยหรืออาญาหรือไม่เนี่ยต้องถามกรมอุทยานนะฮะผมไม่เคยไปพูดว่าจะต้องดำเนินคดีกับคุณเปรมอะไรคุณอะไรคุณวิเชียรนะฮะไม่เคยพูดเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้มีอำนาจอนุญาตนะฮะค่ะแล้วผมจะไปพูดอย่างนั้นได้ไงไม่มีฮะกล่าวที่ลงไปเนี่ยมันคงจะคาดเคลื่อนนะค่ะคือการไม่เก็บค่าธรรมเนียมมันก็เป็นการเขามีอำนาจเขาเป็นผู้อนุญาตเขามีอำนาจในกฎหมายให้อำนาจเขาไว้นะฮะเกิดเขาบอกว่าผมไม่เก็บมันก็จะไม่ผิดอะไรเป็นลักษณะของการอนุญาตอีกแบบโดยที่ไม่เก็บข้ามเนี่ยมันก็สามารถทำได้ฮะทางด้านของนายสมโภชมณีรัตน์โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแถลงต่อสื่อมวลชนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการเอาผิดนายวิเชียรและคณะในประเด็นต่างๆทั้งเรื่องไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานจากนายเปรมชัยเป็นเงิน110บาทยืนยันว่าขณะนี้กรมอุทยานเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่เพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจมีความโปร่งใสจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทางกรมเจ้าสัตว์ป่าและพืชเนี่ยเราเข้าใจดีนะครับในฐานะกาเราเข้าใจดีในเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนในการปฏิบัติงานในทุกๆฝ่ายเนี่ยว่าใครเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยไม่แข็งใจในทุกๆฝ่ายกรมเจ้าสัตว์ป่าและพืชเนี่ยก็ได้ดำเนินการที่จะตั้งคณะทำงานคณะกรรมการที่จะสอบข้อเท็จจริงในทุกเรื่องนะครับในทุกประเด็นที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นคุณวิชีเราประเด็นกับผิดแต่เพียงอย่างเดียวในทุกเรื่องก็ต้องตั้งคำถามอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่อยากให้ประชาชนโดยทั่วไปได้สับสนว่าเจ้าที่คนนั้นจะถูกลงโทษเจ้าที่คนนี้จะถูกอะไรกันอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งออกข่าวแบบนั้นนะครับเพราะว่าขั้นตอนตอนนี้ยังแค่ช่วงเรื่องสืบสวนสอบสวนอยู่เลยประเด็นหลายเรื่องคณะกรรมการต่างๆก็จะต้องสอบข้อจริงนะครับนะครับจึงไม่อยากให้ทางสื่อมวลชนหรือไม่ใช่คนทั่วไปเนี่ยได้ออกข่าวอะไรที่มันเกินเลยกว่าการที่เราจะได้สอบมาติให้เสร็จซึ่งเสียก่อนนะครับส่วนขั้นตอนการขอเข้าไปภายในพื้นที่อุทยานได้จะต้องรอหนังสืออนุญาตของผู้มีอำนาจสั่งการในระดับของผู้อำนวยการสำนักงานแต่หากเป็นการสั่งการผ่านทางโทรศัพท์ต้องเป็นกรณีเร่งด่วนและมีเอกสารขออนุญาตส่งตามมาในภายหลังซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกระบวนการขั้นตอนต่างๆและอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งคดีของนายเปรมชัยนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีความรอบคอบและรัดกุมมากกว่านี้อนุญาตหรือคำสั่งการเป็นได้ทั้งเอกสารและประวัติจารนะครับเป็นการแรกก่อนดังนั้นคุณวิเชียรกับคณะเนี่ยก็ให้ปากคำเช่นเดียวกันว่าเขาเชื่อได้ว่าการอนุญาตนั้นดำเนินการแล้วไม่ได้รับโทรศัพท์อีกท่านพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับนั่นเจตนาจริงๆแล้วเนี่ยก็คงไม่มีเจตนาที่จะละเว้นใดๆเองแต่ว่าเขาเชื่อได้ว่าณวินาทีนั้นขณะนั้นเนี่ยมีการอนุญาตเสร็จสิ้นแล้วในหนังสือที่คุณที่หัวหน้ากล่าวถึงนั่นก็คือจะพูดในการสอบถ้ากรณีแบบนี้ค่ะไม่ทราบว่าถ้าสอบถ้าตอบในวงการแล้วในเมื่อมีเชียร์ไม่มีอำนาจในการที่จะอนุญาตได้ถือว่ามีความผิดทางวินัยว่าอย่างไรอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าเขาได้รับอย่างที่ท่านผู้นักข่าวได้แจ้งมาสักครู่เนี่ยตามเอกสารเนี่ยคุณวิเชียรกล่าวว่าได้รับประสานทางโทรศัพท์ว่าแค่โดยสื่อของแค่อนุญาตคุณวิเชียรจริงเชื่อได้ว่าเขาเนี่ยว่ามีการเลิกเสร็จสิ้นแล้วในเบื้องต้นเขาจะดำเนินการตามนั้น
ส่วนเรื่องงาช้างที่พบในบ้านของนายเปรมชัยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-15 วัน